สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำโลกเมื่อคืนฝนตกหนักมากน้ำขึ้นเยอะอยู่นะในพื้นที่ 13,000 กว่าไร่นี่น้ำขึ้นมาประมาณ1คืบคืบหนึ่งนี่ในพื้นที่13,000 ไร่นี่ไม่ใช่น้อยนะครับอันเนี้ยผลพวงจากฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับปริมาณน้ำขึ้นแต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้ก็คือตัวนี้ฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเขาเรียกว่าเรือจัดเก็บวัชพืชนะครับเรือจัดเก็บวัชพืชนะครับนี่นะครับเป็นเรือที่ใช้คล้ายๆกับตะแกงสายพานนะครับตะแกงสายพานลำเลียงนะครับตักขึ้นไปเก็บไว้ในท้องหลังจากเก็บไว้ในท้องปุ๊บเนี่ยเรือตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าฝั่งนะครับเพื่อเอาวัชพืชตรงนั้นไปเทเก็บไว้บนฝั่งนะครับเมื่อเก็บไว้บนฝั่งแล้วนะก็แล้วแต่ว่าเราจะนำวัชพืชตรงนั้นไปทำอะไรได้บ้างไปทำปุ๋ยเอาไปอะไรนะห่อต้นไม้เอาไปอัดกระถางอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงนะครับหรือบึงโขงหลงนะครับเรือสองลำนี้นะครับปฏิบัติงานอยู่ที่นี่นะครับจัดเก็บได้ครั้งละเท่าไหร่น่าจะได้ครั้งละหลายตันอยู่นะครับครั้งละหลายตันอยู่นะครับแต่ว่าแต่ละครั้งก็ใช้เวลาอยู่เพราะว่าต้องเมื่อเก็บแล้วนะก็ต้องวิ่งเอามาทิ้งริมฝั่งนะครับเพราะว่าบางช่วงริมฝั่งก็ไกลมากอะไรประมาณเนี้ยนะครับจอกหูหนูแพร่กระจายเต็มพื้นที่หลายพันไร่อยู่นะครับก็เริ่มกำจัดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะครับก็ดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับคาดว่าประมาณใช้เวลาสักปีหนึ่งน่าจะประมาณสักปีหนึ่งน่าจะเบาบางลงนะครับโอเคครับท่านไหนอยากมาเที่ยวชมดูบัวดูนกก็มานะครับที่เขตน้ำล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงยินดีต้อนรับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ